感谢各位泰国的粉丝朋友们喜欢，不
的作品，以后也会多多努力拍更多更优秀的作品，然后跟大家见面。ครับเขาบอกว่าพอรู้บ้างนะครับผมกับเป็นชาวไทยชื่นชอบผลงานของเขาตัวเขาเองนะครับรู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับผมที่มีผลงานที่คนไทยชื่นชอบนะครับแล้วตัวเองก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อมีผลงานดีๆมาฝากให้เป็นชาวไทยอีกนะครับคิดไม่ได้ขาดการต้อนรับของแฟนคลับชาวไทยแล้วเป็นไงบ้างอะครับบรรยากาศต้อนรับการต้อนรับของแฟนคลับชาวไทยแล้วเป็นไงบ้างมาเจออะไรนะบรรยากาศการต้อนรับของแฟนคลับชาวไทยแล้วเป็นไงบ้างครับผมสวัสดีครับทุกคนไทยกว่าเราคุณมีอะไรบ้างครับโอ้我很感动首先我觉得大家真的非常的热情，然后也很可爱，因为每个人叫我都是叫白乐，对，对，就很可爱。因为去年我来的时候，大家就是接机也很多人，我就感受到大家的热情，然后所以以后如果有机会的话，我觉得还可以多多来泰国跟泰国的粉丝们见面。เขาบอกว่ารอบนี้นะครับผมก็ได้เขาเรียกว่าซับซึ้งมากๆนะครับผมได้เห็นแฟนๆเยอะมากเลยนะครับมาให้กำลังใจเขานะครับผมตัวเขาเองนะครับก็ได้ยินแบบแฟนๆเรียกไปลู่อะไรเงี้ยที่แบบอาจจะเป็นสำเนียงไทยบ้างเนาะตัวเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยตอนแรกตอนนี้ก็เริ่มคุ้นชินแล้วนะครับผมเขาบอกว่าครั้งที่แล้วนะครับที่มาเมืองไทยก็เห็นว่าแฟนๆไปต้อนรับที่สนามบินเยอะมากๆเลยนะครับผมรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าที่นี่คือแฟนๆน่ารักมากๆถ้ามีโอกาสนะครับคุณไปลู่เองก็อยากจะบินกลับมาบ่อยๆนะครับผมเพื่อมาแฟนๆมากๆแฟนๆที่อยากบอกอะไรแฟนคลับบางนั้นบ้างเนี่ยถ้าช่วยเราฝากทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมใช้ชีวิตเต็มที่เลยนะครับตัวเขาเองนะครับก็จะพยายามเต็มที่นะครับผมทำผลงานดีๆนะครับแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจของเขาด้วยนะครับครับผมขอบคุณที่เชื่อไว้ใจเขานะครับ